ใช้เวลานิดเดียวนะคะดูเวลาแล้วก็ค่อนข้างจะไปเยอะนะคะก่อนอื่นก็ขอบพระคุณท่านกวินนะคะหรือสกุลท่านรองภาคท่านรักษาการภาคด้วยนะคะที่คุณนายอยู่กับเราจนจบรายการนะคะฉะนั้นขอสรุปประเด็นนิดเดียวว่าการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ได้มีการออกมาพบปะพูดคุยเราจะไปทั้งหมดกัน4ภูมิภาคนะคะภาคเหนือก็เป็นภูมิภาคแรกนะคะที่มาจัดประชุมในครั้งนี้ก็ด้วยมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ทำการชี้แจงนะคะแผนพัฒนาในปฐมวัยที่ได้รับการอนุมัติออกมาแม้จะล่าช้าไปเกือบ2ปีนะคะแต่ว่าเมื่อมีประกาศใช้ออกมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะจะได้ต้องปรากฏเป็นรูปธรรมเพราะว่าเป็นกฎหมายนะคะที่ตราไว้แล้วก็มีผลบังคับนะคะให้ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยนั้นต้องดำเนินการนะคะไปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้ในระยะ7ปีนี้นะคะวันนี้ก็ได้รับทราบหลายเรื่องเรื่องแรกได้ชี้แจงแผนให้เห็นภาพทั้งหมดแล้วประเด็นที่2ในเรื่องของการจัดทำแผนนะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก4หน่วยงานนะคะได้มาชี้แจงในประเด็นต่างๆเริ่มจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็ได้มาชี้ที่ไปที่มาของการจัดการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากว่าสภาการศึกษานะคะซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบในแง่ของการจัดทำแผนและนโยบายทั้งหมดรวมทั้งเป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติหรือว่าบอร์ดเมื่อวานเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ร่างตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เห็นว่าแนวนโยบายต่างๆนะคะก็มาจากตั้งแต่แผนยุทธศาสตร์ของชาตินะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายทุกประการที่ได้มีการประมวลมาจนออกมาเป็นรูปของพระราชบัญญัติการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจนมาถึงแผนวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาตรงนี้ที่ได้มาชี้เนี่ยเพราะประโยชน์อะไรประโยชน์ประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเชิงนโยบายหลักการหรือแม้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ในแผนต่างๆนั้นช่วงที่ท่านเขียนขอนะคะจัดทำแผนงานโครงการของงบประมาณต่างๆนั้นสามารถที่จะอ้างความสำคัญสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยเพื่อให้ทราบที่ไปที่มานะคะของการจัดทำแผนการวางกรอบความคิดนะคะซึ่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จะมาหน่วยงานอปท.อันนี้เป็นหน่วยงานหลักเนื่องจากว่ามีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้จำนวนมากนะคะแล้วก็ได้ดูเด็กจำนวนมากของประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ท่านได้คลี่ได้เห็นได้ชัดเลยว่าใน7ปีที่เป็นแผนที่เหลือเนี่ยนะคะ2ปีแรกนั้นเนื่องจากว่าแผนออกมาช้าแต่ก็เป็น2ปีที่เราก็ทราบสภาวะการว่าเกิดโควิด-19 นะคะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่เคยเป็นกิจกรรมปกติก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่เราจะชี้ให้เห็นได้ว่าช่วงปี2ปีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น64 65นะคะก็เป็นช่วงที่เกิดสภาวะการเช่นนั้นแล้วก็เป็นช่วงของการที่รอให้แผนได้รับการอนุมัติเพราะฉะนั้นการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี64ท่านก็สามารถที่จะหยิบเข้ามาบรรจุเข้าไปอยู่ในแผนได้ถึงจะผ่านไปแล้วส่วนปี65นั้น65 66เราก็ทราบดีว่าในเรื่องของแผนน่ะมันต้องมีการจัดทําคําของงบประมาณไปล่วงหน้านะคะเพราะนั้นในปี65ปีนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมบางส่วนที่ท่านใส่เข้าไปแล้วก็ปรับสิ่งที่มีอยู่แล้วได้โดยดูจากตัวชี้วัดอย่างที่ว่านะคะของแผนใน2ปีแรกตัวชี้วัดไหนที่สามารถจะนํามาบรรจุลงไปแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้ก็เอามาใส่ส่วนอันไหนไม่ได้ก็คิดว่าก็คงจะปัดไปเป็นปี66 67ไปจนถึงปี70นะคะปี66ทำแผนไปแล้วนะคะแล้วก็มีการทำคำชี้แจงมีการปรับไปแล้วก็จริงแต่ในช่วงของการดำเนินการจริงหลังจากได้งบประมาณตามแผนมาเราก็สามารถที่จะปรับปรุงแผนให้เป็นไปตามแผนของชาติฉบับนี้ได้โดยมีเหตุผลนะคะว่าเป็นตัวที่วัดที่กำหนดเอาไว้ในแผนระดับประเทศนะคะก็สามารถปรับปรุงได้เท่าที่จะปรับปรุงแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการที่จะขอการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอันนี้ก็คงจะเห็นได้ชัดในผู้แทนที่อปท.ได้คุณนาพูดนะคะส่วนอีก2หน่วยงานนะคะทั้งกรมทั้งกรมอนามัยแล้วก็ดย.เนี่ยก็จะให้เห็นภาพของการพัฒนาที่มีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของเด็กปฐมวัยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะของกรมอนามัยเนี่ยเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการคลี่ขยายเป้าหมายในเชิงของเด็กอย่างชัดเจนเ
เราก็ต้องยอมรับว่าเด็กปฐมวัยนั้นเป็นการพัฒนารอบด้านไม่ได้เฉพาะทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจนมากตั้งแต่ในยุทธศาสตร์ที่1 2 3 4 5มาก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องของเด็กนักเรียนอย่างเดียวนะคะมีเรื่องของสภาพบริบทแวดล้อมด้วยนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงแล้วก็หลักๆก็คือหน่วยงานสุดท้ายที่เสนอนี้จากการเรียนที่ทราบว่าค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าท่านได้กรุณาสร้างแพลตฟอร์มที่จะเก็บระบบสารสนเทศของเด็กปฐมวัยนะคะที่ได้มีการส่งไปให้แต่ละหน่วยงานได้ช่วยกรอกข้อมูลให้นั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพปัจจุบันของเด็กของเราว่าอยู่ตรงไหนหลังจากที่ได้ประมวลผลออกมาแล้วท่านก็ยังมีแนวคิดนโยบายที่จะให้ทุกหน่วยงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์นะคะนั่นก็คือว่าได้เข้ามาดูว่าจะอัปเดตข้อมูลแล้วแต่ละหน่วยงานสภาวะการของเด็กเป็นอย่างไรบ้างซึ่งขณะนี้ท่านก็กำลังเร่งพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วคงมีการประสานที่จะให้แต่ละต้นสังกัดนะคะแล้วก็หน่วยงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งทางสภาการศึกษาเองก็กำลังประสานที่จะเป็นตัวกลางนะคะที่จะช่วยว่าทำยังไงแต่ละสังกัดจะได้เข้ามาใช้ประโยชน์เราไม่อยากจะให้มีแพลตฟอร์มเยอะเกินไปที่จะไปเก็บข้อมูลท่านซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันทำอะไรที่จะกรอกข้อมูลอยู่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหากมีแพลตฟอร์มไหนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ก็อยากจะให้ใช้ตรงนั้นส่วนถ้าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะที่มันนอกเหนือไปในบริบทของแต่ละสังกัดแต่ละหน่วยงานก็อาจจะทำเป็นตัวเสริมเข้ามาที่จะเก็บข้อมูลเฉพาะหน้านะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่วิสัยที่เราจะพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าวันนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์กันพอสมควรจากงานที่ได้มาพูดคุยกันอย่างน้อยที่สุดก็ได้คิดว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราได้มีการประกาศแผนนี้ออกมานะคะแล้วก็มาพูดคุยซึ่งท่านก็สามารถที่จะสื่อสารและทำความเข้าใจสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีสำนักพัฒนาเด็กปฐมวัยนะคะสำนักนโยบายเด็กปฐมวัยเพราะฉะนั้นก็คงจะให้อะไรอ่ะสถานที่ติดต่อเอาไว้นะคะสำหรับแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานได้ประสานเข้าไปนะคะที่จะขอข้อมูลหรือทำความเข้าใจหรือขอประสานขอความช่วยเหลือหรืออะไรที่จะเป็นตัวกลางเพราะว่านี่ก็คือฝ่ายเลขาของบอร์ดปฐมวัยของชาตินะคะเพราะนั้นประเด็นหนึ่งก็คือหลังจากที่ท่านได้ทำแผนกันแล้วเราได้มีการเก็บรวบรวมแผนของทุกหน่วยงานที่จะไปวิเคราะห์รวบรวมและรายงานถามว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นเพราะว่าบอร์ดตรงนี้หลังจากเราวิเคราะห์แล้วเราก็จะรายงานได้นะคะว่าตัวชี้วัดไหนนะที่มีคนทำขับเคลื่อนได้ตัวชี้วัดไหนที่ยังขาดหน่วยงานที่จะเข้ามารองรับการพัฒนาตัวชี้วัดนั้นให้บรรลุผลปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรงบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะอยู่ตรงไหนตรงไหนขาดเท่าไหร่นี่จะเป็นเรื่องที่ล้วนจะต้องรายงานทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้ฝ่ายนโยบายโดยเฉพาะบอร์ดที่มีท่านรองนายกเป็นประธานนั้นได้มีกระบวนการของการที่จะต้องไปดำเนินการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงบประมาณเนี่ยต้องมาจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอนะคะให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียนให้ทราบว่าทำไมเราต้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็เก็บข้อมูลตรงนี้รวบรวมแล้วก็สรุปนะคะอันนี้ก็อยากให้ท่านทราบที่ไปที่มานะคะแล้วการประชุมในวันนี้ก็คิดว่าก็คงจะมีหลายๆประเด็นนะคะที่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่คงอีกหลายประเด็นในเชิงของการปฏิบัติที่เราก็คงจะต้องเจอปัญหานะคะแต่คิดว่าน่าจะร่วมกันแก้ไขตรงนี้ไปได้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะกรุณาเสียสละเวลาการทำงานมาตรงในวันนี้ก็คงจะได้ให้ข้อมูลกันพอสมควรนะหากมีประเด็นไหนที่เราได้ขอเก็บข้อมูลจากท่านนะคะในช่วงที่มีการประชุมขอข้อมูลอะไรบางเรื่องก็ขอได้โปรดเสียสละเวลาให้ข้อมูลด้วยเพราะทุกข้อมูลที่ขอจากท่านนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นค่ะกับการไปนำเสนอในเชิงนโยบายแล้วก็การได้มานะคะซึ่งงบประมาณแล้วก็ซึ่งข้อปฏิบัติและนโยบายที่จะทำให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะในนามของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะคะทุกท่านเลยนะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบพระคุณท่านกวินเฉลิมสกุลนะคะขอบพระคุณท่านผู้แทนทั้ง4หน่วยงานนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ยิ่งนั้นขอบพระคุณท่านที่เข้าร่วมการประชุมวันนี้ทุกท่านนะคะขอให้ทานข้าวให้อร่อยและเดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพทุกคนนะคะขอปิดการประชุมค่ะ